ครับเอาตังไปร้อยหนึ่งเอาตังขู่ตังขู่ตังขู่ตังนี่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูว่าร่วมกันชิงทรัพย์จะเป็นให้ผู้อื่นตัวผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะก็เนื่องจากว่าผู้ที่หาย2คนได้เข้ามาที่หมู่บ้านแล้วก็ผู้คนเราเนี่ยผู้ถึงเป็นตาแล้วก็พวกนี้ก็ลุมทำร้ายนะครับลุมทำร้ายหลบหนีไปอีก1คนนะลุมทำร้ายก็เอาทรัพย์สินในตัวของผู้ตายไปผู้บาดเจ็บนะไปถึงความตายที่โรงพยาบาลแล้วก็2คนนี้เป็นคนร้ายครับรวมกับพวกอีกหลบหนี1คนแล้วก็ไปหมายถึงผู้ตามจับกุมก็ได้ครับผู้หาก็ถ้าได้เห็นก็โดยใช้ชุมชนบ้านเกาะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับนะก็ขอเชิญสักถามได้แล้วพอมีครั้งเนี่ยครั้งเดียวประจำทำไมที่ชิงทรัพย์อื่นชาวบ้านใช่ไหมแค่ชกต่อยชกต่อยแล้วไปเขาบอกว่าต่อยเขาหายไปเส้นนึงอ่ะไม่มีครับเรื่องต่อยผมกายยอมรับไม่มีไม่มีแค่ชกต่อยครับนะนั่นก็เล่นซื้อไหนอ่ะก็เป็นเรื่องตัวไปเล่นมากี่ปีแล้วสองปีนะแล้วนะพ่อจ้าทำอะไรทำงานบริษัทนะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งเขาเชิญสื่อได้ดร.มีอะไรกล่าวไหมเขาให้การรับสารภาพใช่ไหมที่ทำร้ายเขาอ่ะลุมทำร้ายโอเคโอเคแต่เรื่องกระชากทรัพย์ใดโอเคงั้นเราไปต่อสู้กันเดี๋ยวไปต่อสู้ที่ศาลนะเพราะมีคนเจ็บ2คนตายไปคนอาจจะล้มหัวตาเรื่องหัวกระแทกพื้นเลยน่าจะลักษณะคงปืนไม่มีเลยเหรอไม่มีมือเปล่ามุมเหรอทำไมผู้เสียหายให้เขาเรามีมีดด้วยเขาอ่ะมีมีดครับนะได้มาได้นะนะติ๊กจ๋าครับคือแบบไม่เข้าใจครับเขามาออกไปผมตัวเขาผมแค่ตักอกเขาแล้วเขาต่อยผมก็ต่อยเขาเพื่อนเขาเข้ามาดุผมพวกเพื่อนผมก็ไม่ยอมเข้ามาดุก็จับชุมชนนี้ยาครับละเอียดเดี๋ยวให้นี่ไงเดี๋ยวนี้โอเคนะครับตอนสัมภาษณ์ด็อกเตอร์บอกให้สัมภาษณ์สดๆเขียนสดๆเขียนสดๆละนะเช้ากลับไปพญานอยเขาสั่งเลยเนี่ยแล้วติดคุกเคยติดคุกก่อนเนี่ยนะติดคุกที่ไหนมหาอะไรมหาเด็กเรื่องอะไรป้นทรัพย์อายุอะไรตอนนี้อายุอะไรแล้วตอนติดป้นอายุอะไรติดคุกติดป้นหน้าบ้านให้ตาลวิทย์นะตาลวิทย์ปืนปืนใครแล้วปืนไปทำอะไรไอ้เสร็จแล้วที่ไหนตาลวิทย์แล้วหนูเคยติดคุกเปล่าติดเปล่าครั้งเดียวไม่เคยเคยบ้างเดียวหายใจตอนนี้เถอะบำบัดได้ไงส่งมาบำบัดมากี่ครั้งหนูไม่เคยติดคุกแต่ถูกจับยาบ้าบำบัด